สวัสดีครับทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์นะครับตอนนี้ก็ชิวๆมันอยู่ที่ฮ่องกงบ้านหลังที่สองนะครับผมไฮโบรสวัสดีครับพี่นัทวันนี้ก็ไม่มีอะไรห้องว่างแล้วคณะของเราก็เพิ่งมาถึงฮ่องกงนะครับผมแล้วก็กำลังรอกินข้าวกันอยู่ก็เลยนี่แหละว่างๆพอดีในที่สุดก็ทันอ๋อใช่ที่เมืองไทยเพิ่งทุ่มครึ่งอย่างนี้ว่ะแล้วปกติเราชอบแบบไลฟ์ตอนแบบประมาณสักกี่โมงอะประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนาะวันนี้ก็มาเร็วหน่อยเป็นเรื่องที่แปลกแล้วกันนี่บอกเลยว่าห้องสวยมากห้องโคตรใหญ่เนี่ยมีที่อย่างนี้ด้วยภาพดูยมมันก็ยมนิดนึงจริงแหละฝนตกไหมนะมาไลฟ์ก็อาจจะตกที่ไทยนะแต่ที่นี่ยังไม่ตกนะใครจะไปรู้หยอกเล่นนะดูว่าหมายความว่าอะไรจะเอาดีๆช่วงนี้เป็นไงกันบ้างทุกคนโอ้ดนตรีดังไปอ่ะนั่งฟังเพลงอยู่อ่ะก็มันก็ชิวๆอ่ะเป็นไงบ้างครับทุกคนช่วงนี้กระผมนี่หายไปเลยร้องไห้ให้300รับไหมคะเธอกำลังดูถูกค่าตัวฉันเหรอไม่คิดว่าเงิน300มันจะซื้อฉันได้เหรอจริงๆแล้วได้แต่ว่าไม่ใช่วันนี้ ถ้าเงิน300ซื้อฉันได้ไหมซื้อได้เดี๋ยวช่วงนี้ไม่ได้เจอทุกคนเลยไม่ได้เจอทั้งเพื่อนร่วมงานไม่ได้เจอ FC ไม่ได้เจอวันนี้นั้นอีเวนต์ไม่ค่อยได้ออกเลยเพราะว่าช่วงนี้ชีวิตทำอยู่สองอย่างก็คือออกกองแล้วก็เนี่ยออกไหมเนี่ยออกกองแล้วก็ไปต่างประเทศเนี่ยแหละชีวิตก็วนเวียนอยู่กับเครื่องบินเนี่ยเอาจริงๆบินจนได้ใหม่แบบเยอะมากๆแล้ววะล่าสุดผู้จัดการท่านหนึ่งก็เพิ่งได้แบบกับบินไทยโกไป Royal Silk Go ไปเพราะว่าบินเยอะจนแบบเยอะมากๆแล้ว Please take a room tour จริงๆเราก็อยากรูมทัวร์นะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยดิในห้องนะแต่จริงแล้วนี่คือไม่ได้มาฮ่องกงในแบบรอบนานมากๆเลยเนาะใช่คือเพิ่งมาต้นปีก็จริงแต่ว่าโดยปกติเราจะมาบ่อยแบบบ่อยกว่านี้เยอะเลยก็อย่างที่บอกว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สองนะครับผมแม่ยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยลองดูครับก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกดีเหมือนกันเคยมีเพื่อนแบบขึ้นเครื่องบินครั้งแรกคนหนึ่งก็ตอนขึ้นมาเขาก็กลัวแบบจับเก้าอี้แบบสั่นแบบสั่นเลยแบบแขนสั่นแล้วจนผมหันไปทักว่าเฮ้ยมึงไม่ได้เป็นอะไรหรอกเขาบินมาเป็นพันเป็นล้านไฟแล้วไม่เป็นไรผมไม่ต้องห่วงอะไรหรอกเอาจริงขับรถแค่มาสุวรรณภูมิมีโอกาสมีอุบัติเหตุมากกว่าอยู่บนเครื่องบินอีกนี่อันนี้เป็นสถิติจริงนะครับผมเผื่อใครจะไปใครเก็บเป็นความรู้นะครับอาเฟียโตสวัสดีครับส่งแลบลิ้นมาด้วยแล้วเนี่ยแหละผลสุดท้ายก็โอ้ยช่วงนี้บินบ่อยบินเยอะมากเลยแต่ว่าเนี่ยแหละถือว่าเป็นช่วงทัวร์มาเจอแฟนคลับทุกๆคนนะครับผมก็ได้วนมาฮ่องกงสักทีนะก็สบายผมแล้ว
ตอนแรกกะว่าจะแบบโอ้ยฮ่องกงนี่แบบถิ่นตัวเองจะพาเพื่อนๆพาทีมงานไปกินนู่นกินนี่ไปเดินนู่นเดินนี่พอเปิดโลเคชั่นโรงแรมเท่านั้นแหละโอ้โหโคตรไกลจากทุกอย่างไกลแบบไกลแบบเราไม่เคยมาแถวนี้มาก่อนอะคือเราไม่เคยมาแบบแถวนี้ของฮ่องกงมาก่อนมันคือสุดแบบสุดแล้วอะคือโดยปกติอะผมจะอยู่แถวตรงพูดได้แหละเพราะว่าบ้านไม่ดีอยู่งั้นละแต่ก่อนบ้านอยู่ตรงชุงแล้วพอมันอยู่ตรงชุงเนี่ยมันก็จะแบบใกล้กับแบบคนไทยเนาะมันจะใกล้กับหนองปิงกับซิตี้เกตซึ่งใกล้กับหนองปิงกับซิตี้เกตซึ่งมันก็จะแบบเป็นแบบที่ท่องเที่ยวเนาะแล้วมันก็นั่งรถไฟเข้ามาตรงพวกมงโกกจิมซาจุยง่ายกว่านู่นนี่นั่นแบบซิงยีอย่างเงี้ยแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆตรงแบบฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งเพราะว่าจากตุงชงนั่งรถไฟไปซันนี่เบย์ก็ประมาณสถานีสองสถานีเองก็เป็นความทรงจำวัยเด็กของการอยู่ที่นั่นก็จะอยู่แบบอยู่จะเที่ยวแถวนั้นได้แบบเรื่อยๆแล้วก็ยังมาแบบปีละ 3-4 ครั้งแต่ว่าปีนี้คือแบบโอ้โหไม่ใช่ปีนี้ครั้งนี้คือมาแบบเอาจริงว่าตอนเปิดโรงแรมรอบแรกคือแบบโอ้โหนี่คือที่ไหนของฮ่องกงเนี่ยคือเราแบบเราไม่รู้จริงๆว่าแถวนี้คือแถวไหนก็เลยเนี่ยแหละเดี๋ยวรอทุกคนไปนั่งกินข้าวไปนู่นนี่นั่นก็เลยมานั่งไลฟ์ชิลกับทุกคนก่อนละกันฮูวินพูดจีนได้ไหมครับเอาจริงๆปะนับวันอะยิ่งพูดไม่ได้คือถามว่าฟังรู้เรื่องไหมอ่านออกไหมเนี่ยวิทยาพิมพ์มาเนี่ยไม่มีต่อชอบเนี่ยคืออ่านออกเข้าใจนะแต่ถ้าให้พูดอะแล้วนึกคำอะนึกไม่ออกเลยแล้วไม่ต้องห่วงแค่จีนกลางนะอยู่ฮ่องกงแค่ตรงนี้ก็พูดไม่ได้กวางตุ้งก็พูดไม่ได้เลยฟังก็ไม่ออกด้วย แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมมีไอดอลผมมีคนหนึ่งที่พูดภาษากวางตุ้งไม่ได้เหมือนกันก็คือคุณแม่ครับคุณแม่ทำงานที่ฮ่องกงมา 20-30 ปีคุณแม่ก็พูดไม่ได้ดังนั้นไม่เป็นไร Can you speak English please? Yeah, sure. But I mean, if there are any conversations in English you wanna start, you wanna do, well, we can do that.เดี๋ยวเปิดหน่อยดิเปิด Q&A หน่อยแม่รักหนาลืมแล้วทำไงนี่หาวชุดฟันเลยปะแหมพี่ก้าวไม่ต้องเลยผมว่าสิ่งที่พี่อยากถามว่าไม่น่าใช่ชุดฟันเลยปะน่าจะเป็นอย่างอื่นชื่ออย่างอื่นยังน่าจะเป็นเธอมากกว่า See you tomorrow นะครับอ๋อใช่ก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับแฟนมีติ้งเนาะตอนนี้ก็พี่ฟอร์ดพี่บุ๊กก็กำลังเล่นอยู่ตรงซิมชาช่วยนะครับผมก็แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นตาของพี่ดิวตอนช่วงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นก็เป็นช่วงผมเนี่ยแหละนะครับผมเป็นพี่ปอนอยู่ไหนลูกพี่ปอนก็อยู่ในห้องของเขาเนี่ยแหละครับก็ไม่รู้เหมือนกัน separate rooms เหรอใช่ครับแล้วแต่ทริปเลยแล้วแต่ว่าเขาจะจัดมาให้ยังไงหรือว่ามันจะอะไรยังไงนะครับNo questions here. Anyone watching can send questions and see questions here. เริ่มมีเสียงนอกแล้วแปลว่าเริ่มใกล้จะได้กินข้าวแล้วคือจริงแล้วตอนเนี้ยรอกินข้าวอยู่ก็เลยแบบมานั่งแบบชิวๆดีครับดีมากเลยกุนแบบแซ่บๆอ๋อใช่ Wednesday ครับกุนก็เดี๋ยวอีกสักพักมานะครับของวันจันทร์ก็เริ่มแล้วนะครับWednesday Club ของเราคนกลางแล้วไงแล้วก็นอกจากนี้จันก็มีเปิดกล้องของ VR คือเรารักกันนะครับผมก็เดี๋ยวฝากส่งตอนกับวินนี่ไปก่อนเดี๋ยวผมก็สตางค์อยู่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมก็สตางค์อยู่โปรโมทซีรีส์ก่อนแล้วกันฝากสองคนนั้นไปทำหน้าที่การถ่าย VR ก่อนจริงแล้วเนี่ยผมเพิ่งอ่านบนเครื่องเสร็จไปเอง VR เสร็จไป4ตอนนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ Final Draft 4ตอนแรกมาแล้วก็เลยอ่าน4ตอนไปก่อนเลยสนุกบอกเลยว่าสนุกมากๆ
แล้วเป็นซีรีส์ที่แบบเราไม่ค่อยเห็นซีรีส์วายเป็นทำหมดเนี้ยทำหมดแบบเฟรนด์ชิพจ๋าแบบจ๋าเลยซึ่งชอบมากๆแล้วคือบอกเลยว่าคาแรคเตอร์พีมอะเอาจริงๆนะดูเผินๆนี่ดูแบบดูเล่นง่ายดูไม่ได้อะไรมากแต่อ่านบทไปแล้วโอ้โหนั่งกลัวแบบอยู่ในเครื่องนั่งคิดอยู่เชี่ยกูจะเล่นยังไงวะโคตรยากเลยเอาดีแต่ละอีโมชันแต่อะไรเล่นยังไงให้มันดูไม่ก้าวร้าวเล่นยังไงให้มันดูไม่น่ารำคาญแล้วดูมีความเป็นผู้ใหญ่ของเด็กปี2แต่ก็ไม่ดูแบบผู้ใหญ่เกินไปนิ่งเกินไปแล้วยังดูเด็กอยู่แล้วก็ยังดูสนุกอยู่ยาเพื่อนแบบโอ้คนยากโอ้มีคนมาเคาะประตูแล้วแต่ว่าไปกินข้าวแล้วโอเคขอไปกินข้าวก่อนนะครับเจอกันทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่อง VR กันนะครับเอ๊ะได้เลยนี่เราก็เดินไปพร้อมไลฟ์ได้เลยนี่ครับผมกินข้าวเหรอครับหรือว่ายังอีก 2:45 ครับโอเคได้45นะใช่โอเคลูกพี่แจ็คเซย์ฮัลโหลทุกคนหน่อยโอ้ฮัลโหลครับดีนะยังไม่รีบกดไอ้เนี่ยกระเป๋าเพิ่งมา Can make it by far เรื่องแค่นั้นมันก็ดูไม่ยากเลยนั่นแหละเล่าเรื่อง VR ถึงไหนละTikTok อ๋อบทมันดูเผินๆมันดูง่ายๆนะดูเล่นง่ายแบบง่ายมากเลยนะแต่ผลสุดท้ายก็คือยากโคตรยากเลยจะต้องทำไงให้คนรักคาแรคเตอร์นี้ให้คนอินกับคาแรคเตอร์นี้เนี่ยเอาจริงยังไม่รู้เลยทำไงอ่านบทไป4ตอนก็ยังไม่ได้แบบได้อิมเมจที่ชัดเจนขนาดนั้นในการเล่นก็เครียดนิดหน่อยแล้วนี่ไงมีใครเขียนมาในทวิตหน่อยดิทำแบบคาแรคเตอร์ซัมมารีหน่อยในแบบในอิมเมจของตัวเองว่าพีมเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงๆเวลาคนมันอ่านพวกเนี้ยอ่านพวกบทอ่านพวกนิยายนู่นนี่นั่นมันมีความตีความแบบของคาแรคเตอร์ที่แบบไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะก็อยากรู้ว่าแต่ละคนตีความคาแรคเตอร์พีมออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเราก็มีความเราก็ตีความคาแรคเตอร์ไว้แบบนึงแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะตรงกับวิชั่นผู้กำกับตรงกับคนที่อ่านนิยายตรงไหนนู่นนี่นั่นหรือเปล่าจริงๆยากใครบอกว่าการเป็นนักแสดงง่ายๆวะถ้าพี่ตอบหนูจะวิ่งอ้อมบ้านไปเลยค่ะออกไปเลยค่ะนอกบ้านเลยวิ่งรอบหนึ่งเลยแล้วนะตอบไปนะออกไปวิ่งเลยWhen do you want to go to Indonesia? Whenever possible, ครับถ้ามีโอกาสไป if there's the opportunity, then I'm willing to go. I'm willing to go anywhere as long as there's the opportunity. เนี่ยล่าสุดก็มีงานที่ฟิลิปปินส์เช็คมาก็เนี่ยแหละไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าด้วยเรื่องคิวด้วยเรื่องต่างๆนู่นนี่นั่นก็ขอให้ได้ไปนะครับผมอยากจะไปเจอทุกคนนะก็หวังว่าจะได้ไปอยากไปต่างอยากไม่ใช่อยากไปต่างอยากไปเจอแฟนๆที่ฟิลิปปินส์ด้วยอยากไปเก็บแบบพวกประเทศที่ยังไม่ได้เคยไปติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมันมีเยอะนะครับไม่ต้องกดดันตัวเองนะแค่ทีเซอร์ก็รักแล้วไม่ต้องเครียดขอบคุณครับทีมก็น่ารักแล้วกดดันโอ้โหไม่กดดันได้ไงล่ะคนอ่านนิยายตั้งเยอะตั้งแยะเอาจริงๆคือนั่งคุยกับพี่นิวกับปอนเรื่อง VR เนี่ยแหละกับวินนี่สตางค์ว่าพี่นิวเขาก็สารภาพว่าแบบเอ้ยเรื่องนี้คือแบบเรื่องที่เขากดดันที่สุดเลยตั้งแต่ที่เขาทำมาผมว่าพอมันเป็นนิยายแล้วมันเป็นนิยายที่แบบทุกคนมีภาพจำเนาะคือความเป็นนิยายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ผมเข้าใจนะเพราะผมเป็นคนอ่านนิยายผมชอบอ่านนิยายมันจะอินกว่าการดูซีรีส์จะอินกว่าการดูหนังเพราะว่าสิ่งที่คุณได้มาคือเท็กซ์คือตัวหนังสือแล้วทุกอย่างเนี่ยคุณต้องจินตนาการเองเป็นภาพของตัวเองดังนั้นอย่างเช่นถ้านิยายบอกว่า
คาแรคเตอร์อย่างเช่นภูมิเนี่ยมันคนที่หล่อมากตาหล่อจมูกโด่งนู่นนี่นั่นเนาะความว่าหล่อของคนอ่านหนึ่งคนกับคำว่าอันที่แค่เรียกว่าคำว่าหล่อของผมกับคำว่าหล่อของคนดูทางบ้านแค่นี้ definition มันก็ไม่เหมือนกันแล้วภาพที่ขึ้นมาในหัวมันก็ไม่เหมือนกันแล้วดังนั้นเวลาเขียนนิยายเวลาเราอ่านนิยายเนี้ยภาพของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นก็กดดันเหมือนกันนะที่จะออกมาให้มันเป็นซีรีส์เนี่ยแต่ว่าเอาจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราก็แค่ทำให้ดีที่สุดแหละเราไม่ได้กดดันตัวเองแบบไว้ผมเครียดอะไรอยู่ละแต่ว่ามันเป็นชาเลนจ์มันเป็นสนุกดีมันเป็นอะไรที่สนุกดีนี่เดี๋ยวเปิดโน้ตไอ้นี่ให้ดูเลยเยอะครับไม่อ่ะเดี๋ยวต้องซูมเยอะๆคนนี้ชาเลนจ์ของบทเรื่องนี้นะครับเล่นให้ต่างจากปีที่เล่นให้ต่างจากปีมากที่สุดเพราะผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันค่อนข้างหลายปีโตแต่ขี้เล่นและที่สำคัญคือเอนจอยกับบทอุ้ยไม่มีใครเห็นเนาะที่สำคัญคือเอนจอยกับบทนะครับผมนั่นคือสิ่งที่เขียนไว้ของอีหน้า1 EP 1เลยก็นั่นแหละเรามีหน้าที่แค่ enjoy กับการเล่นแล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดนะไม่ต้องห่วงผมเลยนะครับผมที่ต้องลืมเธอแต่ว่าตัวเองว่ามันไม่เป็นไรพิมกับภูวินเหมือนหรือต่างกันยังไงครับผมเอาจากที่อ่านก่อนนะเพราะว่าฉันเขียนไว้หมดแล้วพิมกับตัวเองต่างกันยังไงพิมกับภูวินต่างกันยังไงเหรอครับอันนี้คือเอาแบบในชีวิตจริงนะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบ personality เราส่วนตัวนะพิมจะมีความคอมิกมากๆจะมีความขี้เล่นมากๆนะมากกว่าตัวเราเยอะเลยแล้วพิมจะเป็นคนที่เหมือนเป็น blank slate ต่อเวลาก็คือเป็นคนแบบจะคอยแบบดู react คนอื่นแล้วค่อย react ตามแต่เราจะไม่ใช่แบบนั้นนะเราจะเป็นคนแบบนิ่งๆซะส่วนใหญ่เราไม่ค่อย react ตามคนอื่นค่อยเราแค่จะแบบคอยมองแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้เนาะคนนี้ก็ทำอย่างนี้คนนู้นก็ทำอย่างนี้แต่ว่าพี่มันจะเป็นคนที่แบบรีแอคตามทุกๆอย่างตลอดเวลาใครใส่อะไรมาก็จะรีแอคกลับเป็นมูดนั้นมากกว่าแล้วก็จะมีความแบบคิดในหัวตลอดเวลามีเสียงแบบเสียงในหัวที่ชัดเจนมากตลอดเวลาว่าแบบ1 2 3 4นู่นนี่นั่นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีหลักการเนี่ยนะมันอาจจะแค่เป็นแบบเป็นเสียงรบกวนจากไม่เสียงรบกวนเป็นเสียงในหัวที่เกิดจากอิโมชันคนอื่นนู่นนี่นั่นเวลาใครโยนความรู้สึกอะไรมาก็จะตอบกลับได้ไวจะทำอะไรได้ไวแล้วก็จะมีความอิโมชันสูงความคิดเป็นผมใช้คำนี้ดีกว่าคิดเป็นสีแล้วกันรับความรู้สึกคนอื่นมาเป็นสีก็เป็นอะไรที่แบบสนุกดีเหมือนกันเพราะมันก็ค่อนข้างแตกต่างจากตัวเราแบบตัวเรามากไงแต่ว่าเนี่ยยากที่สุดเนี่ยเล่นให้มันโตแต่ต้องปิดให้โตระดับหนึ่งเพราะมันก็ไม่ใช่เด็กแล้วก็เล่นให้มันขี้เล่นเนี่ยอันเนี้ยโคตรยากเลยจะเล่นยังไงให้มันบาลานซ์สองในเนื้อได้ไม่รู้เดี๋ยวไปหามวลหน้าเซตเอาเพราะว่าจากที่เวิร์กช็อปจากที่อะไรแล้วก็สนุกดีแล้วลองทำพอละเรื่องโปรเจกต์นี้พอแล้วเราถือว่าเราแฮปปี้แล้วเราได้อ่านจบบนเครื่องเราได้ทำตามที่อันนี้แล้วจำไว้นะครับทุกคนการเป็นนักแสดงไม่ใช่คือคุณแ
่านบทท่องบทแล้วคุณไปเล่นนะครับผมถ้าคุณอย่างนั้นผมบอกนะครับคุณนักแสดงที่แย่นะครับผมใช่ผมพูดอย่างนี้เลยคุณนักแสดงที่แย่นะครับถ้าคุณทำแค่นั้นนะครับถ้าคุณแค่อ่านบทแล้วไปหน้าเสร็จแล้วคุณก็เล่นเล่นเนี่ยคุณคือนักแสดงที่มีคุณภาพไหมครับครับผมกินข้าวใช่ไหมโอเคได้เลยทุกคนไปกินข้าวแล้วไว้เจอกันนะครับ